ู้ชมคะวันที่20กันยายนนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงเป็นยุวกษัตริย์นะคะที่ทรงบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทยนั่นเองนะคะดังนั้นทุกวันที่20กันยายนของทุกปีค่ะจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะคะและทุกปีก็จะมีเด็กๆและเยาวชนดีเด่นได้รับรางวัลกันสำหรับปีนี้นะคะมีเด็ก1คนนะมีน้อง1คนที่เราจะมาพูดคุยกันมีความสามารถโดดเด่นเรื่องของกีฬา FPV Racing นะคะและที่สำคัญยังเป็นจิตอาสาด้วยนะคะน้องคนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติค่ะด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไปพูดคุยกับน้องกันค่ะและในขณะนี้นะคะกรได้อยู่กับน้องกันค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะในด้านของการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนประจำปี2565นะคะต้องบอกว่าน้องนั้นมีความสามารถนะคะทางด้านของกีฬาทางอากาศมากเลยนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติวันนี้เราอยู่กับน้องกันภัยลานเหลือนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เกิดมาเยอะละเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของน้องกันนะคะว่าความสามารถของน้องกันเนี่ยถึงในระดับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาทางอากาศนะคะโดยเฉพาะอะไรนะที่บอกพี่ FPV Racing FPV Racing ครับนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือโดรนนั่นเองโดรน Racing เป็นการแข่งขันโดรนเกี่ยวกับความเร็วใช่ครับที่เรียกว่า FPV เนี่ยมันย่อมาจาก First Personal View ก็คือเราจะบินโดยใส่แว่นก็อกเกิลแล้วเราเวลาบินเนี่ยเราไม่ได้มองที่ตัวโดรนเรามองเหมือนว่าเราอยู่ในตัวโดรนแล้วก็บินเหมือนเราขับรถนะครับมองไปข้างหน้าแล้วก็บินตามลายสนามที่เขาวางให้ลักษณะการแข่งก็คือเหมือนเพื่อนเหมือนรถแข่งเลยครับแต่ว่าแค่ลอยอยู่บนอากาศใช่ก็ผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆไปให้ได้นะคะจนในที่สุดประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติเทคนิคอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมากมายเทคนิคส่วนตัวผมนะครับผมว่าก่อนอื่นที่เราจะทำอะไรให้ได้ดีเนี่ยอย่างแรกเราต้องมีความชอบก่อนครับพอความชอบใช่ไหมครับพอความชอบเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันจะตามมาเองเรื่องความอยากออกไปฝึกซ้อมระเบียบวินัยค่ะความต่อเนื่องค่ะเนี่ยครับมันจะมาแล้วผมก็ฝึกซ้อมตั้งแต่จับเริ่มกลับมาจับวิทยุเนี่ยแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมได้ประมาณปีครึ่งค่ะระหว่างปีครึ่งผมก็ออกไปแข่งขันต่างประเทศด้วยจนกระทั่งได้ถูกรับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับนอกจากเรื่องของกีฬานี้แล้วเนี่ยยังเป็นจิตอาสาด้วยใช่ครับเป็นจิตอาสาด้านไหนด้านนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับถ้าเกิดจิตอาสาในด้าน FPV Racing นะครับค่ะผมก็ถูกรับเชิญไปบรรยายเป็นวิทยากรให้กับมาเลยต่างๆให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ว่ามันเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังมาแล้วก็กำลังจะเข้าในโอลิมปิกเกมเร็วๆนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยนะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ FPV Racing เนี่ยไม่ได้เยอะใช่ครับเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปให้ความรู้กับเด็กๆและเยาวชนต่างๆดังนั้นแน่นอนเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายๆคนนะคะลองบอกน้องๆหรือคนที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเห็นเราเป็นตัวอย่างที่ดีสักนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากจะเดินเส้นทางนี้เหมือนพี่การบ้างต้องทำยังไงแล้วในส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นจิตอาสาด้วยต้องทำยังไงครับหนึ่งความชอบมาก่อนพอความชอบปุ๊บทุกอย่างมาเองนี้ผมมั่นใจนะครับอย่างที่สองคืออย่าย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะว่ากีฬา FPV Racing เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคือสิ่งที่พี่กันอยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่ากว่าที่จะได้อะไรมามันไม่ได้มาได้อย่างง่ายดายนะคะก็กว่าจะมาเป็นคนเก่งคนมีความสามารถหรือได้รับรางวัลในทุกวันนี้เนี่ยนอกจากความชอบแล้วเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมาให้ได้ความสามารถที่เขามีก็ผ่านการฝึกฝนทั้งนั้นจนได้รับรางวัลนะคะวันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาตินะคะได้รับรางวัลได้รับการยกย่องเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะคะทางด้านของการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเด็กและเยาวชนค่ะประจำปี2565วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกันภัยลานเหลือที่มาพูดคุยกับเรามากนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับThank you.
วันที่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ